สวัสดีครับวันนี้นะครับตื่นเช้ามาก็จะมาดูอิชินอฟเลมอนเนาะที่เราผสมเมล็ดไว้ผสมฝักไว้แต่ว่าป๊อกลืมตัดไอ้นี่ครับลืมตัดตัวก้านมันออกอ่ะลืมแล้วมันถ่วงอ่ะมันถ่วงลงไปคือมันหนักใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันก็หลุดเนี่ยครับเสียดายมากเลยมันบวมๆแล้วเนี่ยมันมีเมล็ดข้างในแล้วแต่เมล็ดมันยังไม่แก่คือมันไม่สามารถเอามาเพาะได้แล้วเพราะว่ามันหักไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจาะดูนะครับข้างในโอ้เหี่ยวเหมือนกันแล้วเนี่ยเจาะดูนะเสียดายลืมตัดออกนะครับเจาะให้ดูครับว่าข้างในมันมีไหมโอ้ยแกะยากเหนียวมากเลยอ่ะมันจะมีเมล็ดเล็กๆอยู่ข้างในเพราะมันติดแล้วแหละมันบวมละอดได้อิชินอฟเลยอยากเห็นอ่ะข้างในเหนียวเหนียวมากอ่ะทำไมมันเหนียวงี้ดูสิว้ายโถเว้ยเอาไม่ออกนี่มันจะมีเมล็ดอ่อนๆอยู่ข้างในเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะช่างมันเถอะมันเอาไม่ออกมันเหนียวมากเพราะว่าอีกมือนึงต้องจับกล้องไงสรุปก็คือมันหลุดนะครับต้นนี้ไม่ติดเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับว่าจะติดไหมระหว่างทางที่ไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วมาเจอต้นนี้มันกำลังจะบานแต่ว่าเมื่อไหร่มันจะบานอ่ะเนี่ยเราไปเวียด่างนะครับเพราะไม่รู้ว่าสีอะไรน่าจะถ้าดูจากนี้แล้วน่าจะเป็นสีแดงนะเผลอๆเป็นดอกชินด้วยเนี่ยอยู่แบบนี้น่าจะดอกชินอ่ะชินสีแดงหรือไม่ก็สีชมพูครับเป็นด่างนะครับมันมีดอกกระจุ๋มกระจิ๋มขึ้นมาต้นเล็กนิดเดียวนะครับเล็กเท่าเหรียญบาทได้มั้งเนี่ยตั้งกล้องดีไหมอ่ะไม่ตั้งก็ได้เนาะดีถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะครับเหมือนดอกบัว จิ้มๆไว้ไม่คิดว่ามันจะรอดนะว่าจะเอาไปกราฟอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอรากมันเดินแล้วก็เลี้ยงเป็นไม้รากไปเลยดีกว่าเนาะรู้สึกว่าหลายๆคนชอบไม้รากมากกว่าไม้กราฟนะครับดอกมันเล็กจังเลยอ่ะไหวไหมลูกนะโอเคเนาะเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นนึงนี่ครับทุกคนไอ้เจ้าต้นที่มันเป็นสีโอรสนะครับที่ทุกคนชอบที่หลายๆคนชอบอ่ะมันโคนดอกมันเริ่มบวมแล้วอ่ะครับอันนี้คือผสมกับอิชินอฟนะอิชินอฟเลมอนนะครับแต่ปอกถ่ายให้ดูชัดๆเห็นไหมว่าโคนดอกตรงช่วงนี้มันเริ่มบวมตรงช่วงนี้ครับเนี่ยมันเริ่มบวมแล้วเดี๋ยวป๊อกจะตัดตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่ากลัวมันรั้งอ่ะจนมันแบบหลุดลงไปอ่ะครับเดี๋ยวตัดก่อนเดี๋ยวมันหนักถ้าไม่ตัดเดี๋ยวมันถ่วงแล้วก็ฝักอาจจะหลุดได้นะครับอันนี้คือผสมกับอิชินอฟเลมอนนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะสุกภายในกี่วันนะครับมุมมันจะย้อมแสงนิดนึงเวลาประมาณนี้อ่ะดูแล้วกันมันเริ่มบวมแล้วครับก็ผสมไปได้สักประมาณไม่ถึงอาทิตย์เนาะไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยสีชมพูโอโรสนะที่ข้างในเป็นสีชมพูแล้วสีชมพูโอโรสแล้วก็ตรงขอบมันจะเป็นสีขาวๆเนาะคล้ายๆคาร์เนชั่นนะครับนี่นะเห็นไหมว่ามันเริ่มบวมชัดเลยนะครับย้อนแสงอยากถ่ายให้ดูอีกฝั่งที่มันไม่ย้อนแสงโอเคนะชัดแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า
จะเก็บฝักเมื่อไหร่นะครับน่าจะประมาณเกือบเดือนนึงแหละแต่ช่วงนี้มันหน้าร้อนมันน่าจะสุกเร็วหน่อยนึงอ่ะถือว่าเร็วนะครับกว่ามันจะติดฝักก็ไม่นานมากแป๊บเดียวสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูแค่นี้นะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรทุกคลิปสรุปทุกคลิปไม่มีอะไรนะครับจ้าบ๊ายบาย